ันซิลคอครีเอชั่นพรีเซนต์ผมลื่นพริ้วจนสุดปลายแล้วกลายเป็นดาราพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเอาปากกากับกระดาษมาเรียบร้อยหรือยังสำหรับช่องทางแรกนะครับพี่เอเนี่ยครับจะไปโรดโชว์กับซันซิลนะครับไปถึง4ภาค23จังหวัดนะครับพี่เอจะไปอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับให้ได้พบกับน้องๆทุกๆคนนะครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับแต่ถ้าน้องอยากรู้ว่าพี่เอจะไปที่ไหนไปเมื่อไหร่ไปดูกันนะครับเพียงแค่เอากิฟต์นะครับผมเอากิฟต์ติดผมเนี่ยครับไม่รู้ใช่ไหมครับว่ากิฟต์เป็นยังไงนะครับต้องเป็นกิฟต์ออกมาจากกระเป๋า Hermes ของพี่เอเท่านั้นนะจ๊ะนี่เลยครับ wow. เพียงแค่น้องใช้กิฟต์เนี้ยครับรูดจากโคนนะครับจนถึงปลายกิฟต์เนี่ยสามารถผ่านได้ตลอดนะครับน้องก็สามารถเข้าร่วมโครงการของพี่เอกับซันซิลได้แล้วนะครับช่องทางที่2ใช่ไหมครับเป็นช่องทางสำหรับวัยรุ่นหรือว่าสาวๆยุคใหม่นะครับก็คือช่องทาง Facebook ออนไลน์นี่ครับแค่คุณออนไลน์ความสวยของคุณนะครับเข้ามาสู่ซันซิล Facebook Fanpage นะครับแค่นั้นนะครับพี่เอจะไปเปิดดูแล้วถ้าน้องคนไหนสวยเข้าตากรรมการนะครับน้องๆทุกคนจะได้เข้าร่วมโปรเจกต์ซันซิลกับพี่เอได้เลยครับนี่คือช่องทางการรับสมัครทั้งหมดนะครับที่ทุกคนจะสามารถเข้ามาร่วมโปรเจกต์ของซันซิลกับพี่เอได้เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สาวๆลืมไม่ได้นะครับพี่เอขอย้ำนะครับอย่าลืมใช้ครีมนวดผมของซันซิลทุกครั้งนะครับหลังสระผมช่วยให้ผมคุณนุ่มลื่นนะครับสางได้ตลอดทั้งเส้นนะครับอย่าลืมอย่ารอช้านะครับบรรดาสาวๆรู้ทุกอย่างรายละเอียดข้อมูลทุกอย่างแล้วนะครับโอกาสในการแจ้งเกิดนะครับด้วยโปรเจกต์ของซันซิลและพี่เอเนี่ยครับไม่ยากเลยนะครับรีบๆเข้ามาสมัครนะครับทาง Facebook หรือว่าโรดโชว์ที่สถาบันต่างๆนะครับทั้ง4ภาค23จังหวัดนะครับคุณสามารถตามพี่เอแล้วก็ซันซิลไปได้ทุกที่เลยนะครับเรื่องหน้าเนี่ยพี่เออ่ะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเรื่องผมเนี่ยก็ต้องยกให้อีกตัวนี้เลยค่ะซันซิลได้เจอกันนะครับซันซิลหยิกเล็กๆไม้ใหญ่ๆเขาทำพี่ยังอยากเข้าประกวดเลยอ่ะคงไม่ทันแล้วแหละไม่ทันตั้งแต่วันเกิดแล้วแหละไม่ใช่วันนี้